Yes. Военкомат целый вокруг. Домов нету. Блять, пизда. สำหรับเรื่องการเมืองนอกประเทศวันนี้ร้อนแรงนะครับเพราะว่าสัญญาณของทางฝั่งรัสเซียที่จะทำให้โลกร้อนนั้นเดินหน้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้เป็นอีกวันนึงที่รัสเซียล้อมยูเครนเป็นวันที่20แล้วก็ส่งกองกำลังบุกเข้ามาที่ประเทศยูเครนครบ20วันยังตียูเครนไม่สำเร็จนะครับแต่ปฏิบัติการถล่มยูเครนหนักหน่วงนะครับถล่มหลายเมืองไม่มียั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เคียฟนะครับไม่ว่าจะเป็นที่คาคิฟนะครับแล้วยุทธศาสตร์ในการโจมตีทุกเมืองชัดเจนแล้วว่าเน้นการยิงจรวดถล่มเน้นการยิงระเบิดถล่มรวมทั้งเน้นการทำลายอาคารที่อยู่อาศัยของประชาชนนะครับวันนี้โดยเบื้องต้นนั้นมีการรายงานว่ากรณีเคียฟนั้นรัสเซียยิงจรวดถล่มตั้งแต่เวลาตี4นะครับขณะที่เมืองอื่นๆมีการยิงจรวดถล่มในลักษณะเดียวกันตี4บ้างกลางคืนบ้างนะครับคาคิฟซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของยูเครนนั้นกองทัพรัสเซียมีการเผยแพร่ภาพโดรนของรัสเซียนะครับที่โชว์ความสำเร็จในการยิงคนคาคิฟขณะกำลังหลับไหลเป็นเสียงโดรนของกองทัพรัสเซียที่เฮสนันเมื่อเห็นภาพของจรวดลงไปกลางเขตที่อยู่อาศัยของประชาชนคนตายทันที7ศพนะครับขณะที่กองทัพรัสเซียเฮลั่นนะครับจุดที่โดนถล่มเป็นตึกที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับมีการโจมตีสนามบินที่ดนิโปรรวมทั้งเมืองอื่นๆอีกนะครับที่หลายจุดนั้นเป็นพื้นที่ซึ่งค่อนไปในชายแดนฝั่งโปแลนด์ที่ทำให้คนเริ่มมองกันว่ากองทัพรัสเซียนั้นขยายแนวรบประชิดประเทศที่ใกล้เขตแดนของนาโต้มากขึ้นเรื่อยๆราวกับจะจุดชนวนเปิดศึกยูเครนให้กลายเป็นศึกระหว่างทวีปให้ได้นะครับนี่คือสถานการณ์ใหม่ล่าสุดที่เกิดขึ้นในประเทศยูเครนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นที่ต้องจับตามองไปมากกว่านั้นคือนอกเหนือจากการระดมจรวดถล่มสู้รบระยะไกลนะครับวันนี้ทางรัสเซียมีการเผยแพร่คลิปนะครับซึ่งเป็นเรือรบปล่อยขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่ล่าสุดชื่อว่าขีปนาวุธเซอร์คอนสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้นะครับมีความเร็วสูงสุดกว่า 10,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง9มัคเร็วเหนือเสียง9เท่านะครับเป็นการทดลองปล่อยโชว์ที่เรือฟริเกตกลางทะเลขาวนอกฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซียนะครับยืนยันโดยรัสเซียว่าระบบนี้ยังไม่มีต่อระบบต่อต้านขีปนาวุธใดในโลกสามารถปกป้องได้แล้วก็มีการปล่อยเสียงประชาธิปูตินว่าจรวดรุ่นใหม่ของรัสเซียนี้สามารถถล่มประเทศตะวันตกได้ภายในไม่กี่อึดใจนะครับสามารถยิงจากทะเลขาวของรัสเซียถึงกรุงลอนดอนได้ภายในระยะเวลาเพียง5นาทีแล้วก็มีเคยประธานาธิบดีปูตินนะครับเคยกล่าวข่มขู่ไว้นะครับว่าชาติตะวันตกจะต้องพบผลลัพธ์ร้ายแรงหากมีการต่อต้านรัสเซียที่ทำสงครามรุกรานยูเครนอยู่ในเวลานี้ดังนั้นนี่คือท่าทีล่าสุดของรัสเซียซึ่งเป็นสัญญาณว่าน่าจะพร้อมเปิดศึกกับโลกนะครับแล้วส่งสัญญาณที่อาจจะถูกมองว่าเป็นการยั่วยุการทำสงครามขนาดใหญ่นะครับให้เกิดขึ้นในกรณีของยูเครนนะครับขณะที่
ทาง NATO เองก็มีความระมัดระวังที่จะไม่ยกระดับให้สถานการณ์ดุเดือดมากขึ้นแต่ถ้าไทยของยูเครนหรือเครมลินนั้นพร้อมจะยกระดับไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ว่าจะมีเรื่องกับสวีเดนหรือฟินแลนด์หรือว่าการประกาศว่าประเทศไหนที่เคยคว่ำบาตรกับรัสเซียด้านเศรษฐกิจนั้นถือว่าเป็นศัตรูกับรัสเซียทั้งหมดนี่คือท่าทีล่าสุดนะครับที่มีการโชว์ขีปนาวุธซึ่งอ้างว่าจะยิงถึงอังกฤษได้ภายในระยะเวลา9นาทีดังนั้นรัสเซียยกระดับการเปิดศึกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะเดียวกันมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีของ3ประเทศนะครับในสหภาพยุโรปตัดสินใจเดินทางไปที่กรุงเคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของยูเครนซึ่งขณะนี้กำลังถูกรัสเซียโจมตีอย่างหนักนะครับซึ่งแน่นอนว่าในแง่การเมืองระหว่างประเทศนั้นคือการโชว์สัญญาณว่าสหภาพยุโรปพร้อมจะสู้เคียงข้างยูเครนนะครับนี่คือการเยือนของผู้นำ3ประเทศในเวลาที่เคียฟกลายเป็นสนามรบนะครับมีเสบียงเหลือเพียงแค่2สัปดาห์และถูกโจมตีด้วยจรวดวิถีไกลอย่างหนักหน่วงนะครับนายกรัฐมนตรีของประเทศโปแลนด์รวมทั้งนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐเช็กรวมทั้งนายกรัฐมนตรีของสโลวาเกียเดินทางไปที่เมืองหลวงของยูเครนในวันอังคารนี้ในนามของสหภาพยุโรปตัวเป็นตัวแทนของสหภาพยุโรปที่จะไปส่งความสนับสนุนในการต่อสู้นะครับเพื่อเสรีภาพและอิสรภาพของคนยูเครนนี่เป็นคำพูดอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีของประเทศเช็กเองว่าทั้ง3ผู้นำของสหภาพยุโรปนั้นเดินทางไปเพื่อสนับสนุนคนยูเครนนะครับใช้คำว่าต่อสู้เพื่อฟรีดอมนะครับและอินดีเพนเดนต์หรือว่าอิสรภาพนะครับดังนั้นน่าจะเป็นความเคลื่อนไหวใหม่ล่าสุดที่เป็นมาตรการทางการทูตที่สำคัญที่สื่อสารไปยังรัสเซียเหมือนกันว่าทางสหภาพยุโรปนั้นพร้อมจะปกป้องยูเครนนะครับแต่มาตรการที่จะปกป้องนั้นจะทำอย่างไรไม่ให้ลุกลามเป็นการเกิดสงครามนั้นยังไม่มีใครทราบได้ในเวลาที่เหมือนกับว่าทางการรัสเซียนั้นเดินหน้าพร้อมจะเปิดศึกขนาดใหญ่เต็มพิกัดนะครับวันนี้มีการรายงานนะครับว่าเฉพาะเด็กๆที่ตายนะครับจากการถูกโจมตีโดยรัสเซียนะครับตัวเลขอย่างต่ำนั้นอาจจะถึง200คนแล้วส่วนตัวเลขพลเรือนที่ตายในหลายเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองมาริโอโพซึ่งเป็นจุดที่ตายหนักที่สุดนั้นทางการยูเครนยืนยันว่ามาริโอโพซึ่งเมื่อวานนี้ได้นำเสนอภาพให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับตายไปราวๆ 2,600 ศพนะครับเป็นเมืองซึ่งรัสเซียพยายามตีเพื่อจะยึดภาคใต้ของยูเครนให้ได้แล้วจากนั้นก็จะมีการระดมทหารจากภาคใต้ของยูเครนเข้ามาที่เคียฟแต่ว่าสัปดาห์ที่3ผ่านไปยังไม่ประสบความสำเร็จในการโจมตียูเครนแต่อย่างใดนะครับการโจมตีของรัสเซียส่วนใหญ่เป็นการโจมตีที่ยังใช้จรวดอยู่การต่อสู้ทางพื้นราบยังคงมีปัญหาเพราะว่ายูเครนนะครับใช้จรวดต่อต้านอากาศยานรวมทั้งการตัดสเปรย์บำรุงทำให้รถถังของรัสเซียจำนวนมากต้องจอดทิ้งข้างทางกลายเป็นเศษเหล็กไปเพราะว่าการส่งเสบียงบำรุงมีปัญหาการส่งพลังงานมีปัญหาและนั่นกลายเป็นเหตุที่ทำให้เข้าสู่สัปดาห์ที่3นะครับรัสเซียยังยึดเมืองหลวงของยูเครนไม่สำเร็จได้แต่ใช้วิธีการโจมตีระยะไกลนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะมีการโจมตีด้วยระเบิดอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นสิ่งเดียวที่รัสเซียมีความได้เปรียบกับทางยูเครนเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับ